มีอะไรจะเล่าไหมครับคุณต้องครับมีครับผมเหมือนเมาตัวเองอ่ะไม่ต้องคุณแค่เห็นหน้าแล้วในตองจะบอกว่าผมเป็นคนที่แบบมึนแบบตรงที่ว่าเวลาเขาพูดอะไรกันเขาพูดกันไปแล้วอะแล้วผมก็นึกอยู่ที่หลังครับแล้วค่อยมาพูดที่หลังตอนที่เขาไปกันแล้วแล้วพอที่เมื่อกี้พากินข้าวตอนกลางคืนขับรถผ่านไปตรงจุดหนึ่งแล้วที่เมื่อกี้ก็ชี้ว่าเนี่ยเขาเกิดที่นี่ผมก็เลยบอกเขาว่านี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมครับแต่ที่ผมมองมันไม่ใช่โรงพยาบาลเมื่อกี้ก็เลยถามว่าอันนี้บ้านพี่เขาอึ้งพักหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อครับเราจะแปลไทยเป็นไทยแปลเป็นไทยนะครับเล่ากันนะเป็นเรื่องของคุณเองผมต้องบอกก่อนว่าพี่เบ็กกี้เนี่ยเป็นผู้จัดของเราครับผมเรื่องคลาสสิกเกมของเราใช่นะแล้วทีนี้เนี่ยพี่เบ็กกี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดสงขลาที่เราไปถ่ายกันครับใช่แล้วถูกไหมต้องถูกครับทีนี้มีเย็นวันหนึ่งเนี่ยพี่เบ็กกี้ก็พาพวกเราไปกินข้าวต้องคงนั่งกับพี่เบ็กกี้ผ่านประมาณว่าแถวบ้านพี่เบ็กกี้พี่เบ็กกี้บอกเฮ้ยต้องเนี่ยคือที่เกิดที่นี่ไอ้ก็เข้าใจว่าอ๋อเกิดตรงนี้เลยเหรอพี่เบ็กกี้ครับไม่บ้านอ่ะครับแล้วมันไม่อยู่ในโลกส่วนตัวไม่เห็นมีโรงพยาบาลเลยก็ไม่ถามมันก็จะไม่ถามไงจริงๆเมื่อกี้ก็คือบอกว่าเขาเป็นคนที่นี่คนที่นี่ใช่ไหมคิดไปอีกเรื่องนึงผมก็มองคนเดียวขอบคุณนะคนเดียวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นใครเล่ารอดูกันนะครับจะเป็นใครเล่า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 แล้วแต่ใครจะเป็นคนบ้าคนต่อไปก็รอดูนะครับคลาสสิกเกมจดหมายสายฝนร่มวิเศษ6 กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์